แก้มมาแล้วสติหน้ามาจ้ะสติหนึ่งความรู้สึกตอนที่อยู่บนเวทีวันนั้นเราบนเวทีออสการ์เป็นยังไงบ้างคือตอนบนเวทีอ่ะเรารู้สึกว่าเราจะทำออกมาอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเราก็อยู่กับเนื้อเพลงแล้วก็อยู่กับโชว์ตรงนั้นค่ะแต่ก่อนออกอ่ะตื่นเต้นมากแล้วคือมันเหมือนความฝันอ่ะถึงแม้ว่าเราจะซ้อมหลายๆรอบแล้วก็ตามแต่เรารู้สึกว่าชีวิตนี้เราจะทำให้ดีที่สุดเราจะทำโมเมนต์ตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำอย่างนี้อีกไหมแล้วเราอยากทำให้ประเทศเราภูมิใจประเทศไทยร้องเพลงที่มีเนื้อภาษาไทยในเพลงนี้ทูเรียนนูนแก้มเก็บความลับนี้มานานแค่ไหนไม่นานมากคือตอนแรกที่ทราบอ่ะทางดิสนีย์ไทยแลนด์ค่ะก็คือแจ้งว่าจะให้เราไปร้องเพลงร่วมกับไอดีน่าเมนเซลซึ่งเป็นเวอร์ชันออริจินอลแต่ว่ายังไม่ได้บอกในครั้งแรกว่าจะเป็นเวทีไหนแล้วพอมาใกล้ๆช่วงที่เขาจะประกาศว่าเพลงไหนเป็นโนมินีบ้างเงี้ยค่ะพี่เขาก็บอกว่าถ้าเพลง Into the Unknown ได้เข้าชิงเราจะได้ไปร่วมร้องเพลงนี้กับไอดีน่าเมนเซลแล้วก็หลายๆประเทศที่ได้รับเลือกในครั้งนี้เราเลยรู้สึกอันนี้เราฝันหรือเปล่าพี่คือพี่พูดจริงๆใช่ไหมเราไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงสำหรับเราคือมันเกินกว่าที่เราจะคาดถึงได้ออสการ์มันคืออะไรที่ไกลตัวจากเรามากๆหนึ่งคือเราไม่ได้เป็นนักแสดงภาพยนตร์แต่เรามีโอกาสได้พากเอลซ่าเราเลยรู้สึกว่าเราโชคดีมากๆที่เราได้รับเกียรตินี้ได้รับโอกาสนี้เป็นที่สุดของชีวิตแก้มว่าทุกๆเรื่องที่มันผ่านมามันเป็นที่สุดในชีวิตอยู่แล้วแต่อันนี้มันยิ่งใหญ่แล้วมันเป็นความภาคภูมิใจมากกว่าตอนกลางก็เป็นคนไทยคนแรกครับเนี่ยมันกดดันเราเป็นคนแรกตอนแรกน้องไม่ทันได้นึกเรื่องนี้เลยต้องนึกแค่ว่าฉันจะร้องท่อนไหนแล้วจะทำยังไงทำให้ดีที่สุดจะต้องร้องภาษาอังกฤษไหมจะไปโฟกัสกับการฝึกเพลงหมดเลยค่ะไม่ได้นึกว่าเราจะเป็นคนไทยคนแรกหรือยังไงเลยเรารู้สึกดีใจมากกว่าที่มีภาษาไทยบนเวทีออสการ์ตอนที่ร้องเสร็จแล้วความรู้สึกตอนลงมารู้สึกโล่งใจที่ทำออกไปอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นคือมันอิ่มเอมใจกับการที่เราได้อยู่ณโมเมนต์นั้นแล้วเราได้ไปเห็นดาราระดับโลกแล้วก็ทุกคนนะคะที่ร้องด้วยกันเพื่อนๆหลายๆประเทศร้องไห้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้กันอีกไหมรู้สึกประทับใจมากบางคนเปรียบเป็นขั้นนั่งมองเราตอนคือตอนที่เราแสดงแบทพิตไปรับรางวัลเราก็เลยเราเลยไม่ตอนนั้นเราไม่ได้เห็นว่าเราโฟกัสกล้องเพราะว่าเราอยากให้เรามีสติมากที่สุดแล้วก็มีความสุขกับตรงนั้นในการที่ส่งความสุขให้กับคนดูแต่คนก็มองแบบว่าโอ้โหประหนึ่งมงลงเลยวันนั้นน่ะเหมือนเป็นประกวดมิสยูนิเวิร์สอะไรอย่างงี้เหมือนเป็นตัวแทนศิลปินไทยแล้วก็คนไทยทุกคนที่มีโอกาสได้ร้องภาษาไทยบนเวทีมากกว่าค่ะอย่างนั้นเราไม่รู้ว่ามันภาพมันออกมาเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเต็มที่จิกกล้องจิกตาตาตาได้กลับมาย้อนดูตัวเองในนี่ไหมคะย้อนกลับดูค่ะเป็นไงคะมันเป็นการทองตัวเองหรือไม่อุ้ยเราเต็มที่นะเพราะตอนซ้อมเราจะไม่เห็นกล้องเลยฉันมองจนนาทีสุดท้ายที่กล้องจะเห็นจริงๆเพราะว่าอยากส่งออกไปอย่างเต็มที่ได้เจอฟีดแบ็กมั้ยคะแฟนๆทั้งผมแดงเลยทั้งบนเวทีคือหลังจากนั้นเราเข้าไปร่วมงานค่ะเลยยังไม่ได้ดูอย่างแบบว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก็จะเห็นกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้มากๆแล้วก็มีหลายๆคนที่ภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นคอนเสิร์ตต่างชาติเองก็ยกให้เราเหมือนเป็นดาวเด่นประจำบนพรมแดงเต็มที่มากๆขนาดนั้นคือแก้มโชคดีที่ทางพี่ชอนแบรนด์ดีไซเนอร์ของโพเอมอะค่ะคือแก้มก็ไม่รู้ตอนนั้นนะตอนนั้นคือแก้มบอกทีมว่ามันเป็นทีมอย่างนี้ทีมดิสนีย์อยากให้เป็นมีสีชมพูหรือว่ามีสีม่วงหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นออกแนวแบบเจ้าหญิงหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็คงต้องขออนุญาตใช้แบรนด์ไทยแล้วก็เป็นพี่ชอนทำไมถึงเลือกชุดนี้คือทางพี่ชอนเชื่อมั่นว่าเราใส่แล้วจะออกมาโอเคสวยงามเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปด้วยค่ะแต่เราไปถึงจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือตอนแรกเราคิดว่าจะปล่อยทีละคนเราก็เลยรู้สึกเกรงนิดนึงว่ากินI'm sorry แล้วทุกคนที่แบบตายแล้วฉันใช้พื้นที่ตรงนี้เยอะมากเลยรู้สึกผิดจริงๆทำไหมว่าแบบเหมือนไม่ได้นัดกันอันนั้นแซวเล่นๆเรารู้สึกว่าเร
ราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันเป็นจังหวะแก้มว่าจังหวะมากกว่าเพราะว่าทุกคนโอเคและชื่นชมมากๆกับการที่แต่ละประเทศเตรียมตัวกันไปเป็นไงบ้างที่เขายกให้เราเป็นหนึ่งในแบบเบสเดรสประจำกลุ่มแดงดีใจแทนแบรนด์ไทยค่ะแล้วก็ดีใจที่เราใส่แล้วเราสามารถเรียกได้ว่าชุดเป็นอีกชุดนึงที่มันอยู่ในความทรงจำของเราแล้วก็ทุกๆคนณโมเมนต์นั้นในการที่เราเตรียมตัวไปเรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วแล้วก็เราไม่ทันได้มองถึงจุดนี้เพราะว่าเราถือว่าเราเป็นคนไทยเราไปด้วยหัวใจของคนไทยแล้วการไหว้แสดงความสวัสดีหรือว่าความเป็นไทยของเราอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นไทยมากๆแล้วก็มันมาจากตัวตนของความเป็นไทยของเราอยู่แล้วค่ะเลยไม่อาจจะไม่สามารถที่จะทำได้ทุกอย่างได้ตามเราว่าเรากับทีมก็เต็มที่มากๆค่ะเราไปในฐานะคนไทยคนนึงอย่างคลิปแบบชาวต่างชาติมีคนอัดคลิปโมเมนต์ที่เราร้องเพลงแล้วบอกอยากแต่งงานกับแก้มก็มีคนเลยมีคนอยากเป็นแฟนโอ้ตายก็เราคงถูกใจนะโมเมนต์นั้นก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะมีตายแล้วไม่เคยมีโอกาสเลยแบบนี้มาก่อนมีใครเข้ามาแสดงความสนิทสนมชวนเพื่อนๆแบบอะไรไม่ค่อยค่ะคือมันไม่ใช่ไม่เปิดทางพี่แต่ว่าตอนนั้นคือพอเดินพรมแดงเสร็จแล้วเราก็เข้าไปหลังเวทีเตรียมตัวโชว์เลยค่ะส่วนใหญ่เขาจะคือเขาจะให้เกียรติมากๆค่ะแต่คนก็มองว่าจากเวทีนี้อาจจะต่อยอดงานของเราได้มากถ้ามีโอกาสเราก็เต็มที่กับทุกๆงานอยู่แล้วค่ะเราตอนนี้อย่างค่ะตอนนี้ยังค่ะใช่แต่เห็นภาพที่แก้มยืนคุยกับคุณแม่หนึ่งในคุณทีมที่ทำงานกับดิสนีย์ใช่ไหมคะอ๋อเป็นช่วงที่เรามารอจังหวะที่จะเข้าหลังเวทีแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็สวัสดีทักทายอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมเรียกว่าโปรดิวใช่ค่ะโปรดิวเปอร์เซนต์แล้วก็หลายๆเรื่องของดิสนีย์เราก็เลยรู้สึกประทับตื่นเต้นใช่ก็สวัสดีทักทายค่ะเขาก็ชื่นชมตอนที่เป็นทีมคนไทยทุกคนก็มาส่งกำลังใจให้กันขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกคนแล้วก็คือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจแล้วแก้มเชื่อว่าหลายๆคนก็ภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเรามีโอกาสดีๆแบบนี้เราโชคดีมากๆกับโมเมนต์นี้ในชีวิตแล้วเราเองก็อยากจะให้ส่วนนี้เป็นความสุขอย่างนึงให้กับคนไทยในสิ่งที่แก้มว่าบ้านเรากำลังเจอสิ่งต่างๆมากมายเราขอเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับทุกๆคนค่ะหลังจากที่ทุกคนให้กำลังใจแก้มกลับมาแล้วแก้มก็ขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะได้มงค่ะได้มงเราจะลองสักท่อนไหนสักท่อนนั้นก่อนเอาไปเอาไปสอนร้องอะไร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 ร้อง